เซเรน่าขยี้ชาราโปวาคว้าแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นสมัยที่6แรปเตอร์สบุกชนะวิสาดคว้าชัย6เกมติดออสเตรเลียต่อเวลาเฉือนเกาหลีใต้คว้าแชมป์เอเชียนคัพ2015สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Weekend นะครับมาติดตามผลการแข่งขันกีฬาต่างๆเช่นเคยนะครับวันอาทิตย์นี้ผมณรงค์ฤทธิ์ทำหน้าที่ร่วมกับคุณธรัญญาครับครับแน่นอนว่ามีผลการแข่งขันกีฬาต่างๆมาฝากมากมายนะครับวันนี้ขออนุญาตเริ่มที่เรื่องของเทนนิส Grand Slam รายการแรกของปีซึ่งได้บทสรุปของการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวไปเป็นที่ร้อยแล้วนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งคู่ชิงก็เป็นไปตามคาดนะครับมาเรียชราปวามือ2ของรายการพบกับเซเรน่าวิลเลียมส์ครับนักขวดหมายเลข1ของรายการซึ่งผลปรากฏว่าเซเรน่านั้นแข็งแกร่งกว่าจริงๆนะครับแล้วก็ผลงานสม่ำเสมอมากตลอดทั้งแมตช์ทำให้สามารถคว้าแชมป์ไปครองได้นะครับโดยที่เป็นการคว้าแชมป์เทนนิสแกรนด์สแลมรายการแรกของปีไปได้นะครับที่มีเงินรางวัลรวมอยู่ที่40ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ 1,080 ล้านบาทนะครับที่เมลเบิร์นเริ่มต้นมาในเซตแรกในที่ออกสตาร์ทด้วยการเบรกชาราโปวาก่อนเลยนะครับขึ้นนำไปก่อน2ต่อ0นะครับถือว่าออกสตาร์ทได้ดีแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับเธอได้ไม่น้อยนะครับหลังจากนั้นมาเรียเองก็พยายามพึ่งสู้นะครับแล้วก็ไล่ตามมาเป็น1ต่อ2แต่แล้วก็มีฝนตกลงมาครับทำให้การแข่งขันต้องหยุดชะงักลงไปชั่วคราวนะครับแล้วก็ต้องมีการปิดหลังคาของสนามล็อตเรเวอร์อารีนาครับก่อนจะกลับมาแข่งขันกันต่อเซเรน่าก็ยังถือว่าจัดการเก็บชัยชนะเพิ่มได้อีก3เกมนะครับจนนำห่างออกไปเป็น5ต่อ2ก็สำหรับโปว่านั้นพยายามที่จะเบรกคืนแต่ก็ไม่สำเร็จครับเซเรน่านั้นสามารถรักษาเกมเซิร์ฟแล้วก็ปิดเซตแรกเอาชนะไปได้6เกมต่อ3นะครับซึ่งประเด็นสำคัญที่ทางเซเรน่านั้นผลงานดีในแมตช์นี้ก็คือลูกเสิร์ฟที่เหนือกว่ารวมไปถึงลูกวินเนอร์ที่มีมากกว่านะครับถึงแม้ว่ามาเรียนั้นจะมีอันฟอร์เซอร์น้อยกว่าเซเรน่าก็ตามนะครับในเซตที่2เนี่ยเซเรน่าก็ขึ้นนำไปก่อนนะครับ1เกมต่อ0ก่อนที่ชาราโปวาจะพลิกทํา3เกมพอยต์ไล่ตีเสมอได้เป็น1เกมเท่ากันนะครับก็ยังออนเสิร์ฟกันอยู่นะครับเกมก็ถือว่าสูสีครับยื้อกันมาจนถึงช่วงไทเบรคครับสุดท้ายเซเรน่านั้นมีทีเด็ดจากการเสิร์ฟเอสที่ค่อนข้างจะเป็นจุดเด่นของเธอเลยนะครับการแข่งขันเมื่อวานที่ผ่านมาครับแล้วก็มีลูกวินเนอร์ที่สำคัญสำคัญส่วนใหญ่แล้วเมื่อคะแนนมาถึงดิวส์แล้วก็ไทเบรกเนี่ยทางเซเรน่ามักจะทำได้ดีกว่านะครับก็เลยชนะไป 7-6 ไทเบรก 7-5 นะครับก็คว้าชนะไปได้คว้าแชมป์ไปครองครับใช้เวลา1ชั่วโมง51นาทีครับเอาชนะไป2เซตรวดนะครับคว้าแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีแล้วก็เป็นแชมป์สมัยที่6หลังจากที่เคยทำได้ในปี2003 2005 2007 2009แล้วก็2010นะครับแล้วก็ยังคงเป็นนักเทนนิสที่อายุมากที่สุดที่สามารถคว้าแชมป์แกรนด์สแลมได้ในรายการนี้นะครับได้สแลมไปทั้งหมด19ครั้งแล้วนะครับสำหรับเซเรน่าวิลเลียมส์ทามาเรียก็ไม่ชนะเซเรน่าตั้งแต่ปี2004แล้วนะครับที่แพ้ติดต่อกันมา11ครั้งแล้วนะครับ Head to Head ชาราโปวาชนะ2เซเรน่าชนะไปถึง17ครั้งเลยนะครับจาก19ครั้งที่เจอกันครับส่วนวันนี้ครับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศของประเภทชายเดี่ยวนั้นพลาดไม่ได้เลยนะครับโนวัคโญโควิชพบกับแอดดี้มารีนะครับคู่นี้เคยเจอกันในรอบชิงชนะเลิศ US Open มาแล้วนะครับซึ่งเป็นแอดดี้ที่ทำผลงานได้ดีครับแอดดี้มารีนั้นไม่เคยคว้าแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นมาได้ก่อนเลยนะครับที่ผ่านมามิฉะนั้นก็เป็นแมตช์ที่ท่านผู้ชมต้องห้ามพลาดนะครับและแน่นอนว่าในช่วงเวลานี้ก่อนที่จะถึงคู่ชิงชายเดี่ยวนะครับก็มีการแข่งขันคู่ผสมนะครับก็เป็นคริสตินามาลาเดโนวิชจากฝรั่งเศสครับจับคู่กับดานิเอลเนสเตอร์จากแคนาดาครับเจอกับทางด้านมาร์ตินาเฮนกิสนะครับอดีตนักขุดหมายเลขหนึ่งของโลกครับที่จับคู่กับทางเลียนเดอร์ปาเรสจากอินเดียนะครับก็ชมมาได้นะครับคู่ผสมก่อนจะชมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวในเวลา 15:30 น.โดยประมาณนะครับทาง Fox Sport HD ครับช่องหมายเลข680ต่อกันที่ผลของ NBA Regular Season นะคะคู่ระหว่าง Toronto Raptors ค่ะที่เจอกับ Washington WizardsRaptors นะคะคว้าชัย6เกมติดหลังบุกชนะวิสาดค่ะคู่แข่งร่วมสายตะวันออกถึงถิ่น Verizon Center นะคะในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ช่วง Regular Season
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครึ่งแรกนะคะเดอมาเดโรซานร่วมมือกับไคลอรี่ค่ะพาแรปเตอร์ขึ้นนำวิสาไปก่อน65-50คะแนนครึ่งหลังนะคะแบลลี่บิลค่ะเล่งเครื่องหวังพาวิสาไล่ตีเสมอแต่ก็ไม่เป็นผลจบควอเตอร์3นะคะวิสาดยังคงตามหลังแรปเตอร์อยู่78-94คะแนนควอเตอร์ที่4ค่ะวิสาดก็ไม่ยอมแพ้นะคะเร่งบุกไม่ยั้งแต่แล้วในช่วง25วินาทีสุดท้ายจอห์นวอลค่ะก็แอสซิสต์ให้พอลเพียสนะคะชูต3แต้มช่วยวิสาดตีเสมอได้สำเร็จแต่อีก25วินาทีที่เหลือค่ะทั้ง2ทีมกลับทำอะไรกันไม่ได้ทำให้จบควอเตอร์นะคะไปด้วยสกอร์เท่ากันที่109-109คะแนนต้องหาผู้ชนะกันต่อในช่วงต่อเวลาและท้ายที่สุดค่ะก็เป็นฝ่ายของทางแรปเตอร์นะคะที่ต่อเวลาชนะวิสาได้สำเร็จด้วยสกอร์120-116คะแนนทำให้แรปเตอร์นะคะเป็นชนะเป็นเกมที่6ติดต่อกันโดยเวลานี้นะคะก็มีสถิติชนะ33แพ้15เกมส่วนทางวิสานะคะแพ้เป็นเกมที่2ติดพร้อมสะสมสถิติชนะ31แพ้17เกมโดยเกมนี้นะคะจอห์นวอลการจ่ายของวิสาเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดหลังทำดับเบิลดับเบิล28แต้ม12แอสซิสต์กับ8รีบาวด์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีผลการแข่งขันคู่อื่นมาฝากกันด้วยนะครับทางด้านซานฟรานซิสโกคิงส์ก็สามารถเอาชนะอินเดียนาเพเซอร์ได้99-94คะแนนครับเดอะลาสแมฟริกครับก็ชนะออร์แลนโดเมจิกได้108-93ครับฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์สแพ้แอตแลนตาฮอคส์85-91ฮูสตันร็อกเก็ตแพ้ดีทรอยต์พิสตัน101-114โอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์สแพ้เมมฟิสกริซลี่74-85คะแนนคลีฟแลนด์คาวาเลียร์สครับเอาชนะมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟ106-90คะแนนพอร์ตแลนด์เทลเบรเซอร์แพ้มิลวอคกี้บัคส์ไป88-95คะแนนชาร์ลอตต์ออเน็ตส์ครับเอาชนะเดนเวอร์นักเก็ต104-86คะแนนครับ LA Clippers เอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์ส105-85คะแนนและที่แข่งขันกันอยู่ในควอเตอร์ที่3ครับฟินิกซ์ซันส์ก็ตามหลังโกลเด้นสเตทวอริเออร์สอยู่59-61คะแนนครับในเรื่องของผลกอล์ฟนั้นเรามีมาฝากกัน3รายการนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันในวันที่3วันรองสุดท้ายแล้วครับไปเริ่มที่รายการWealth Management Phoenix Open ครับไปดูว่าผลการแข่งขันในวันที่3เป็นอย่างไรกันบ้างครับในรายการนี้ผลปรากฏว่ามาร์ตินแลนั้นทำได้3อันเดอร์พาร์นะครับแล้วก็รักษาตำแหน่งผู้นำในลีดเดอร์บอร์ดได้สำเร็จนะครับสำหรับการแข่งขันที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่สนาม TPC Scottsdale ในเมือง Scottsdale นะครับมณฑลอาริโซนาโดยที่แลจากสกอตแลนด์นั้นออกรอบเก็บได้3อันเดอร์พร้อมกับมีสกอร์รวมที่13อันเดอร์พาร์นะครับก็นำหน้าอันดับที่2ร่วมอย่างบรูคโคเอฟกาแซคจอห์นสันนะครับสองโปรเจ้าถิ่นรวมไปถึงทางฮิเดกิมัตสึยามะจากญี่ปุ่นอยู่3สโตรกครับส่วนนักกอล์ฟรายอื่นๆในรายการนี้ที่น่าสนใจนะครับไรอันพาวเมอร์แล้วก็จัสตินโทมัสนะครับสองนักกอล์ฟชาวอเมริกันอยู่อันดับที่5ร่วมกันนะครับมีสกอร์9อันเดอร์พาร์บับบ้าวัตสันอีกหนึ่งนักกอล์ฟเจ้าถิ่นตอนนี้อยู่อันดับที่8ร่วมนะครับซึ่งก็มีสกอร์เท่ากับฟรานเชสโกโมลินารีจากอิตาลีที่ทำสกอร์รวมเท่ากันที่8อันเดอร์พาร์ครับท่านชมการแข่งขันรายการนี้ได้นะครับตั้งแต่ตีหนึ่งเป็นต้นไป True Sport HD 1และ True Sport 5จะถ่ายทอดสดในวันสุดท้ายให้ชมกันครับต่อกันที่รายการ Omega Dubai Desert Classic ในวันที่3นะคะ Rory McIlroy ค่ะยังฟอร์มดีต่อเนื่องทำ6 Under Par รักษาตำแหน่งผู้นำของการแข่งขันกอล์ฟ European Tour รายการ Omega Dubai Desert Classicชิงเงินรางวัลรวม 2.6 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะหรือว่าประมาณ 83.2 ล้านบาทณสนามเอมิเรตส์กอล์ฟคลับนครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันที่3แมคอินรอยนะคะมือ1ของโลกจากไอแลนด์เหนือออกรอบทำเพิ่ม6อันเดอร์พาร์พร้อมสะสมสกอร์รวม20อันเดอร์พาร์นำหน้า2อันดับนำหน้าอันดับ2อย่างมอร์เทนโอรุมแมทเซนจากนอร์เวย์ถึง4สโตรกผลงานของนักกอล์ฟรายอื่นที่น่าสนใจนะคะก็มีลีเวสวูดจากอังกฤษค่ะรั้งอันดับ3สกอร์รวม14อันเดอร์พาร์ซีเฟนกาเลเชอร์นะคะจากสกอตแลนด์อยู่อันดับที่4ร่วมค่ะกับแบรนด์วิสเบเกอร์นะคะจากออสเตรเลียสกอร์รวม13อันเดอร์พาร์แกรมแมคดาวค่ะนักกอล์ฟชาวไอริชรั้งอันดับที่8ร่วมนะคะสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์ส่วนความหวังหนึ่งเดียวของไทยค่ะอย่างธงชัยใจดีจบรอบ3ที่อันดับ26ร่วมเมื่อทำสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์ผู้ชมก็สามารถติดตามชมการแข่งขันรอบสุดท้ายได้นะคะในช่วงบ่ายวันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 15:30 นทางช่อง Golf Channel Television 675ค่ะแล้ว
็คือผลงานของโรลิ่งแอนดรอยโปรมือหนึ่งของโลกจากแอร์เหนือในรายการที่ดูไบนะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งรายการนะครับซึ่งนี่คือรายการโค้ชกอล์ฟแชมเปี้ยนชิพนะครับเป็นชอยนายอนที่ออกรอบทำได้เสียได้ผ่านแล้วก็แซงหน้าคว้าแชมป์ในรายการนี้ไปได้นะครับในรายการที่แข่งขันกัน3วันนะครับโดยที่กอล์ฟหญิง LPGA Tour ในรายการนี้ที่ฟลอริดานั้นทำให้เธอสามารถคว้าแชมป์ LPGA Tour ได้เป็นครั้งที่8นะครับสำหรับชอยนายอนนะครับเนื่องจากว่าเธอมีสกอร์รวมทั้งหมด16อันดับผ่านแล้วก็สามารถเอาชนะอันดับที่2ร่วมอย่างจางฮานนาคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติแล้วก็เจสสิก้าคอร์ด้าคู่แข่งเจ้าถิ่นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีคู่แข่งอย่างลิเดียโคจากนิวซีแลนด์นะครับที่ตามหลังมาเพียงแค่สโตรกเดียวอีกคนหนึ่งนะครับที่กล่าวมาว่าสักครู่นี้ก็ได้อันดับที่2ร่วมกันไปนะครับในขณะที่เอมี่หยางจากเกาหลีใต้จบอันดับที่5นะครับมีสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์นะครับส่วนนักกอล์ฟไทยในรายการนี้ครับเอริยาจุฑานุการจบอันดับที่11นะครับสกอร์รวม6อันเดอร์พาร์พรณรงค์เพชรล้ำรั้งอันดับที่24ร่วมสกอร์รวม2อันเดอร์พาร์นะครับโมริยาจุฑานุการหล่นไปอยู่อันดับ35ร่วมสกอร์อีเวนพาร์นะครับแล้วก็พัชรจุฑาคงกระพันอยู่อันดับที่59ร่วมเมื่อครบ3วันนะครับมีสกอร์รวม5โอเวอร์พาร์นะครับมี1รายการที่ได้แชมป์ไปแล้วและอีก2รายการที่แข่งขันกันอยู่นะครับสำหรับกอล์ฟค่ะสำหรับวันนี้นะคะช่วงของซูเปอร์โบว์สเปเชียลค่ะเราก็ยังคงอยู่กับคุณอาภากรโยมาผู้บรรยายกีฬานะคะ NFL ของ True Vision ค่ะที่ไปติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขันซูเปอร์โบว์นะคะครั้งที่49ถึงขอบสนาม University of Phoenix ค่ะรังเหย้าของทีม Arizona Cardinals หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะคุณต้นก็ได้พูดถึงความพร้อมของทีม New England Patriots ค่ะวันนี้ก็ถึงคิวของ Seattle Seahawks กันบ้างนะคะเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะSeattle Seahawks นี่เป็นแชมป์เก่านะครับผลงานในช่วงที่ผ่านมาก็ถือได้ว่าน่าประทับใจโดยเฉพาะในโค้งสุดท้ายของฤดูกาลปีนี้ผลงานของทีมเนี่ยชนะ14แล้วก็แพ้ไป4เกมนะครับช่วงออกสตาร์ทซีซั่นนี่จะคล้ายๆกับ New England Patriots ก็คือว่าครึ่งฤดูกาลเนี่ยยังไม่สามารถตั้งหลักได้แพ้ไปถึง3หนนะครับแพ้ Chargers แพ้ Cowboys แล้วก็แพ้ Ramsแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับพวกเขาไปแพ้ Kansas City เพียงแค่หนเดียวเท่านั้นเองและโดยเฉพาะฟอร์มล่าสุดเนี่ยต้องถือว่ากำลังแข็งแกร่งมากครับชนะมา8เกมติดนับตั้งแต่ที่ Bobby Wagner ซึ่งเป็นกองกลางตัวเก่งนั้นหายบาดเจ็บกลับมาจุดเด่นของทีม Seahawks เนี่ยปกติเราจะพูดถึงเรื่องของควอเตอร์แบ็คก็คือรัสเซลวิลสันที่จะมีความเป็นซูเปอร์สตาร์ตั้งแต่เข้ามาในลีกเพียงแค่3ปีพูดถึงมาชอนลินช์ซึ่งก็เป็นตัววิ่งในสไตล์แบบทะลุทะลวงมีจุดเด่นในหลายๆรูปแบบทั้งเรื่องในแล้วก็นอกสนามแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยพื้นฐานของซีฮอคคือเกมป้องกันนะครับเพราะว่าซีฮอคเนี่ยเสียระยะหลาแล้วก็เสียแต้มน้อยมากครับตลอด3ปีที่โค้ชพีทแคร์โรลเข้ามาดูแลเนี่ยพวกเขาอยู่ในหัวแถวของลีกมาตลอดเวลาเลยแล้วนี่แหละครับเป็นจุดที่พวกเขาเคยประสบความสำเร็จแล้วก็ปราบเดนเวอร์บรองโก้แบบชนิดที่ว่าพลิกล็อกตรงที่ว่าสกอร์ขาดลอยมาแล้วเมื่อปีก่อนนะครับส่วนบรรยากาศการซ้อมนะครับถือได้ว่าขณะนี้เนี่ยสถานะของคำว่าแชมป์เก่าอยู่ในความมั่นคงเกี่ยวกับตัวผู้เล่นทีเดียวครับเพราะว่าผู้เล่นทั้ง63คนเลยนะครับคือ53คนในรายชื่อแอคทีฟและอีก10ตัวซ้อมเนี่ยสามารถลงสนามซ้อมได้ครบเลยตัวสำคัญที่มีข่าวบาดเจ็บเมื่อตอนชิงแชมป์คอนเฟอเรนซ์อย่างเช่นริชาร์ดเชอร์แมนซึ่งเป็นตัวคุมปีที่เก่งมากครับที่เคยมีข่าวว่าบริเวณเอ็นข้อศอกนั้นมีอาการซนนะครับก็กลับลงมาซ้อมได้อย่างเต็มที่เออร์โทมัสซึ่งเป็นฟรีเซฟตี้ไลน์หลุดก็ซ้อมได้อย่างจาร์สวีซี่ซึ่งเป็นตำแหน่งการที่เจ็บข้อเท้าก็ลงสนามได้เช่นเดียวกันเขาบอกกันว่านะครับนี่เป็นเรื่องที่หายากนะครับที่จะมีทีมไหนก็ตามมาจนถึงป่านนี้ของฤดูกาลแล้วกลับไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บของผู้เล่นเข้ามาเกี่ยวข้องเลยวันแรกที่พวกเขาลงซ้อมในเมืองฟินิกซ์นะครับตั้งแต่ย้ายมาจากที่บ้านพวกเขาที่ซีแอตเทิลเนี่ยวันพุธเนี่ยมีการซ้อมอย่างจริงจังพอสมควรนะครับแม้ว่าจะไม่ได้สวมเครื่องป้องกันแบบเต็มตัวส่วนวันรุ่งขึ้นนะครับเนื่องพฤหัสมีปัญหาเรื่องฝนอยู่บ้างแต่พี่แคร์โรลเองก็ให้ลูกทีมของเขาไปซ้อมในช่วงชั่วโมงสุดท้ายนะครับในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นสนามในร่มส่วนในช่วงชั่วโมงครึ่งแรกเนี่ยก็ยังพยายามที่จะซ้อมอยู่ในพื้นที่เปิดมากกว่าการซ้อมในวันพฤหัสนะครับตามเวลาท้องถิ่นแล้วเนี่ยพี่แคร์โรลให้ลูกทีมซ้อมกันในแบบให้พวกทีมรับแล้วก็ทีมพิเศษนั้น
แย่งชิงเทิร์นโอเวอร์จากคู่แข่งนะครับแล้วก็แน่นอนแล้วครับยังคงไม่มีปัญหาเรื่องตัวเจ็บเช่นเดียวกันส่วนล่าสุดนะครับในวันศุกร์ตามเวลาของที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เป็นวันที่ส่งท้ายแล้วนะครับผู้เล่นทุกคนซ้อมแบบเบาๆครับโค้ชพีคาร์ลเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่เหมือนกับว่าประคับประคองกันมากกว่าไม่ค่อยที่จะต้องเน้นอะไรกันมากมายแล้วเพราะเขาถือว่าตลอดในช่วงเวลา2สัปดาห์ทุกคนทำได้หน้าที่ได้อย่างดีมากๆแล้วซีแอตเทิลซีฮอคนี่ก็จะมีการ walk through นะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นการยืดเส้นยืดสายเพียงแค่นั้นเองนะครับแล้วก็พวกเขาเตรียมที่จะต้องเดินทางคือพวกเขายังคงปักหลักที่โรงแรมที่พวกเขาพักเลยนะครับแม้ว่าบางทีมเนี่ยปกติแล้วก่อนแข่งจะพยายามไปแบบย้ายโรงแรมไปอยู่ในบางที่ที่มันเหมือนกับว่าเป็นความลับไม่ให้มีสิ่งต่างๆที่วุ่นวายแต่ทางซีแอตเทิลเองบอกนะครับบอกว่าก็จะอยู่ที่นี่แหละแล้วพอถึงวันแข่งพวกเขาก็จะเดินทางไปประมาณสักระยะทาง 60-70 กิโลนะครับเพื่อไปยังที่ในสนามแข่งมหาวิทยาลัยฟินิกซ์สเตเดียมเลยนั่นคือความคืบหน้านะครับแล้วก็อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของแชมป์เก่าซีแอตเทิลซีฮอคครับคือความเข้มข้นของซูเปอร์โบว์ครั้งที่49ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับพรุ่งนี้ครับ 6:30 ก็พลาดไม่ได้นะครับก็ True Vision ถ่ายทอดสดทั้งระบบ High Definition นะครับทางช่อง True Sport HD รวมไปถึงท่านผู้ชมสามารถติดตามชมได้ทาง True 4U ด้วยนะครับช่วงหน้ามีผลการแข่งขันฟุตบอลรอท่านผู้ชมอยู่ทั้งเกาโชเซเรียอารวมไปถึงลาลิก้าสเปนและฟุตบอลเอเชียนคัพที่มีแชมป์แล้วครับตอนนี้พักกันก่อนคู่เดียวครับ